เรื่องของการเลือกประธานสภาเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจับตากันแล้วมันมีเนื้อหาภายในที่จับจ้องกันว่าทั้งก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยจะแตกกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเรื่องนึงที่เป็นประเด็นที่โต้กันมาระหว่างคุณสิทธากับหมอชนน่านเองเนี่ยก็จับตาเหมือนกันมันจะเป็นอีกหนึ่งชนวนที่ทำให้สองพรรคนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกันในอนาคตได้หรือไม่ด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็ถามความเห็นแหละว่าประเด็นที่โต้กันระหว่างสองท่านเนี่ยมันจะยังไงสุดท้ายมันจะคลี่คลายได้หรือเปล่าปรากฏว่าคุณสิริกัญญาก็เชื่อแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายอารมณ์เย็นลงมีการพูดคุยกันไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาต่อภาพรวมการทำงานในอนาคตนะครับซึ่งหากหมอชนน่านอยากให้ทางก้าวไกลเป็นตัวกลางในการพูดคุยก็ยินดีอันนี้คือยึดตามสิ่งที่หมอชนน่านได้แถลงวันที่อบรมลูกพักวันนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของคุณสิทธาด้วยส่วนกรณีของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อจากพลังประชารัฐยื่นกกต.อยากจะให้ยุบ8พักในวันที่ไปลงนาม MOU นั้นนะครับในมุมของก้าวไกลเองเขาก็ไม่ได้กังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าการลงนามเนี่ยมันไม่ได้มีผลทางกฎหมายมันเป็นการเจรจาพูดคุยยังทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับในเรื่องของการพูดคุยเพื่อที่จะไม่ได้เกิดความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนส่วน MOU ที่จะนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดเพื่อให้ทั้งตำรวจและก็ปปส.ทำงานได้อย่างเต็มที่มาตรการคุ้มครองที่จะมีไม่ได้คุ้มครองโดยเฉพาะประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบจากนโยบายกัญชาของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาแต่รวมถึงการคุ้มครองผู้ประกอบการผู้ปลูกที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะไปดูฝั่งบรรดากองเชียร์กันบ้างอย่างคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความหลายข้อความวิเคราะห์เรื่องของแนวทางการจับมือการตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยกับก้าวไกลล่าสุดเนี่ยออกมาบอกเลยนะบอกว่าตอนนี้เหมือนกำลังเล่นเกมการเมืองกันอยู่อะแล้วเกมนี้เนี่ยคะที่ผ่านมาก็มีสองด่านแล้วนะอ้าวด่านแรกก็คือตอนที่คุณสิทธากับหมอชนน่านใช่ไหมมีวิวาทะกันเนี่ยนะคะเรื่องของ MOU ด่านที่2ก็คือเรื่องของประธานรัฐสภาเนี่ยแหละแล้วก็บอกเลยนะบอกว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตอบลำบากอ่ะมันยากลำบากเหลือเกินเพราะสถานการณ์ของนายกจะชื่อพิธาหรือเปล่าก็ยังไม่แน่นอนเลยควรไปถามการภายในมากกว่าที่จะออกมาถามต่อหน้าสื่อนะคะซึ่งเงื่อนไขเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าหากว่ามีการดันคุณพิธาให้เป็นนายกแต่ไม่ผ่านการโหวตของสว.คุณสิทธาเป็นคนพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยการถามต่อหน้าสื่อในวันจับมือตั้งรัฐบาลแบบนี้ย่อมจะสร้างความกระอักกระอ่วนจนทำให้คุณหมอชนน่านถึงขั้นถามพรรคก้าวไกลว่าจะเลือก141เสียงของพรรคเพื่อไทยหรือเลือก6เสียงของไทยสร้างไทยอันนี้เหมือนมันเป็นรอยร้าวอะค่ะที่เริ่มที่จะแตกออกมาให้เห็นได้เห็นแผลเก่าของพรรคร่วมรัฐบาลตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งไข่เลยนะแสดงให้เห็นเลยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เอาพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยทั้งที่เคยอยู่พรรคเดียวกันมาก่อนนะคะอันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบผีไม่เผาขี้เท่าไม่เหยียบกันเลยภาระหนักก็เลยตกไปอยู่กับพรรคก้าวไกลค่ะส่วนเรื่องของการเลือกประธานสภาอันนี้ก็มีการแข่งแย่งตำแหน่งนี้กันระหว่าง2พรรคแกนนําในเมื่อนายกยังไม่แน่ว่าจะชื่อพิธาหรือเปล่าหากโหวตครั้งแรกไม่ผ่านประธานสภาก็จะต้องบรรจุวาระให้สว.โหวตอีกกี่ครั้งก็ได้เพื่อเพิ่มแรงกดดันเมื่อประธานสภาเป็นคนของพรรคก้าวไกลแต่หากประธานสภาเป็นคนของพรรคเพื่อไทยอาจจะโหวตครั้งเดียวตามธรรมเนียมสมมติไม่ผ่านอ่ะก็ไม่โหวตอีกหรือไปเปลี่ยนชื่อเลยไม่เอาแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลแล้วเปลี่ยนเป็นของเพื่อไทยแบบนี้ก็อาจจะออกมาได้เหมือนกันคุณผู้ชมใช่ครับแล้วก็ประเด็นเรื่องที่อ้างคุณสมบัติเรื่องหุ้นสื่อขออภัยไม่ได้ส่วนมติประชาชนเสียหน่อยเกมก็จะเปลี่ยนบอลมาเข้าเท้าเพื่อไทยนะครับแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยคุณชูวิทย์ตั้งคำถามว่าจะเห็นก้าวไกลจะยังอยู่ร่วมรัฐบาลกับทางเพื่อไทยอยู่หรือไม่หรือจะยอมไปเป็นฝ่ายค้านจนเพื่อไทยมีสิทธิ์สมบูรณ์แบบที่จะสลัดขั้วสลายเงื่อนไขแล้วก็ไปจับมือกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐได้เสียงส.ส.รวมแล้วเนี่ย280เสียงบวกกับสว.ไปอีกก็ฉลุยเลยนะครับในการเลือกนายกหรืออาจจะดันให้บิ๊กป้อมขึ้นมาเป็นนายกคนที่30แทนเพื่อแลกกับการกลับบ้านมาเลี้ยงหลานโดยพรรคก้าวไกลเนี่ยทำอะไรไม่ได้ถึงเวลานั้นอยู่ที่ว่ารัฐบาลใหม่ที่ชนะเพราะกรรมการจับแพ้ฟาวจะเดินต่อไปได้นานแค่ไหนแล้วคุณชูวิทย์บอกแบบนี้ครับว่าเกมนี้เนี่ยมันถูกวางกันมาแล้วและหากไม่ยอมทั้ง2พรรคให้โหวตเลือกในสภา
หาประธานสภาแข่งกันโอ้อันนี้ยิ่งเข้าทางเพื่อไทยไปกันใหญ่เลยอะครับเพราะคอนเน็กชันดีกว่าก้าวไกลแต่ในเมื่อเพื่อไทยกินกระทรวงเกษตร A ไปแทบทั้งหมดไล่ไปตั้งแต่คมนาคมเกษตรพลังงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาทีมคนแก่เพื่อไทยได้เนื้อวากิวไปกินปล่อยให้ทีมเด็กพรรคก้าวไกลไปกินน้ำพริกปลาทูตำแหน่งประธานสภาจึงสมควรเป็นของพรรคก้าวไกลและหากโหวตไม่ผ่านชื่อพิธาแม้ว่าประธานสภาเป็นของก้าวไกลย่อมเป็นอื่นไปไม่ได้ที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยนะครับแล้วก็บอกแบบนี้ว่า2พรรคจะต้องก้าวเดินไปด้วยกันต้องมีความจริงใจไม่เช่นนั้นไม่เกินปีเลือกตั้งใหม่อีกรอบแน่ๆทีมเด็กไม่กลัวเพราะเสียเงินน้อยพร้อมเหนื่อยแล้วได้มากแต่ทีมคนแก่นี่สิคุณชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวจะหมดแรงเอานะใช้เงินก็เยอะแล้วเที่ยวนี้เนี่ยบ้านใหญ่ล้มกันระนาวบ้านส้มจะมาเอ็นอีกมากหากมัวแต่งอนกันไปมาน้ากับป้าทะเลาะกันแล้วให้หลานมาห้ามทับจะไหวกันหรือนี่หลานเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเอารอดไหมอย่าลืมว่าบรรดาลุงอำนาจเก่าจ้องจะเสียบอยู่ปากบอกอย่างแต่ใจก็อีกอย่างรอบนี้ถ้าลุงกลับมาได้อีกครั้งนึงเนี่ยกลิ่นความเจริญจะสูญหายไปทันควันเลยนะครับชูวิทย์ว่าแบบนี้ค่ะคือคุณชูวิทย์เนี่ยอธิบายเป็นสเต็ปเลยนะตั้งแต่สเต็ปของการเลือกประธานรัฐสภาถ้าเกิดว่าตำแหน่งนี้ไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันปรากฏว่าถ้าโหวตรอบแรกคุณพิธาไม่ผ่านด่านสว.แล้วจะโหวตให้ซ้ำอีกไหมล่ะถ้าตำแหน่งประธานสภาเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะโหวตรอบเดียวอย่างที่บอกแล้วก็อาจจะเสนอชื่อของนายกส้มหล่นไหมนายกส้มหล่นคนนั้นคุณผู้ชมคะมีการพูดถึงคนนี้เลยนะคะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรล่าสุดเนี่ยเห็นความเคลื่อนไหวการเมืองเนี่ยคือเงียบไปนะคือก่อนหน้านี้ก็เข้าพักใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยไม่อยู่นะคะบินไปหาคุณพ่อที่ต่างประเทศตอนนี้เนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งก็ดูนิ่งๆนะแต่ว่าเป็นการนิ่งแบบซุ่มรอดูสถานการณ์หรือเปล่าเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้แม้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเนี่ยจะยืนยันสนับสนุนพักที่ชนะอันดับหนึ่งแล้วก็บอกด้วยนะเราไม่ได้รอหวังส้มหล่นนะเราจะช่วยให้พักก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่ความเคลื่อนไหวของแกนนำพักเพื่อไทยบางคนเนี่ยนะคะมันกลับสวนทางกับสิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดต่อว่าที่ส.ส.และอดีตส.ส.สอบตกด้วยส่วนทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แกนนำพักก้าวไกลแล้วก็เป็นหัวหน้ารวมถึงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก้าวไกลก็ตระหนักดีนะคะว่าการเป็นรัฐบาลผสมย่อมจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้เมื่อพักเพื่อไทยและพักไทยสร้างไทยท้วงติงเรื่องของการแก้112ก็ต้องยอมถอยพร้อมกับเติมข้อความที่ยืนยันถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรื่องนี้ก็ทำให้อาจารย์ป๊อกปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะไม่พอใจพักก้าวไกลที่ไปอ่อนข้อให้กับพักร่วมรัฐบาลมากเกินไปอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกตัดออกไปจาก MOU ก็คือการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทำให้คุณปิยบุตรไม่พอใจมากเลยนะคะเพราะพรรคก้าวไกลเขาเคยไปรับปากกับนักเคลื่อนไหวกลุ่มราษฎรเอาไว้ส่วนดราม่าของหมอชนน่านแล้วก็แดดดี้ปุ่นก็แค่ละครการเมืองฉากหนึ่งก่อนที่ความขัดแย้งใหม่ๆจะปะทุตามมานั่นก็คือการเคลื่อนไหวของ FC เพื่อไทยหรือว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนะคะที่เขาเตรียมออกมาเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลค่ะ FC เพื่อไทยกลุ่มนี้เขานัดหมายกันไปเลยนะจะไปแสดงพลังเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวออกจากก้าวไกลนัดกันบ่าย2โมงวันอาทิตย์นี้ที่ทำการพรรคเพื่อไทยค่ะก็เดี๋ยวจับตากันบ่าย2วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ